คือข้างในแล้วก็เป็นห้องตรงนี้เขาจะเป็นห้องใหญ่มากเลยเป็นห้องที่เวลาเขามีงานมีอะไรเขาก็จะมาจัดกันที่นี่นะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปดูข้างในนะคะเป็นห้องที่ใหญ่มากนะคะห้องนี้ค่ะนี่นะคะห้องนี้ล่ะค่ะ Yeah This is where I come to receive my the learner of the year Yeah so we have it hereห้องโถงใหญ่นี้ล่ะคะที่ได้มารับรางวัลนักเรียนดีเด่นนะคะในปี2012นะคะก็เป็นอะไรที่ภูมิใจมากนะคะเด็กบ้านนอกจบแค่ป.6แล้วได้มาต่างประเทศแล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษแบบศึกษาผู้ใหญ่นะคะก็ได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนดีเด่นในปีนั้นนะคะก็ได้มารับรางวัลที่นี่นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของบุภามากๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับที่ปราสาทเก่าแก่นี้ด้วยนะคะก็ภูมิใจมากค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ก็มากันเยอะค่ะวันนั้นอ่ะผู้ใหญ่ทางราชการอะไรเนี่ยค่ะก็มากันเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆนะคะในห้องโถงนี้นะคะแล้วก็มีชั้นบนด้วยนะคะมันเก่าแก่มากค่ะปราสาทเนี้ยหลายร้อยปีแล้วค่ะแต่เวลาเขามีงานอะไรเขาก็มาจัดที่นี่นี่ค่ะลิกแอร์เรียอีกทีหนึ่งในข้างในนี่ค่ะน้ำสมัยเก่านะคะเป็นแบบนี้นะคะ Where did I get the water from then? You didn't. It just used to be...They've blocked it now, but that used to be a hole, so you sit down and fall through. Yeah, but when you want to clean up after you finish your business, how you do it then? They didn't used to clean up after their business. Gonna be somehow. They're not gonna leave the toilet without dirty bum. Probably just had some sort of paper. This is another room, and it's a big room. The floor is going to be made of wood.กำแพงนี่จะเป็นหินเป็นงานที่เขาทำได้ดีมากแต่พื้นก็จะเป็นไม้นะพื้นนี่คือกำแพงข้างบนนั้นก็จะมีเป็นไม้อีกเหมือนกันตรงนี้จะเป็นเตาผิงที่ใหญ่มากอ่ะเวลาหน้าหนาวเขาก็จะก่อไฟตรงเนี้ยแล้วควันมันก็จะขึ้นตามปล่องไฟเนี้ยเพราะเมื่อก่อนเขาไม่มีฮีตติ้งเราก็จะใช้ฟืนข้างนอกแล้วนะคะมาดูวิวข้างนอกสวยงามมากนี่คือจากข้างล่างที่เราลงไปเมื่อกี้นี้ที่ในห้องโถงใหญ่นั้นเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็วิวจากข้างล่างที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นี้ค่ะนี่นะคะดูรอบๆเขาก็จะมีน้ำรอบปราสาทแห่งนี้เลยนะคะมีน้ำรอบเลยนะคะมีตั้ง2ชั้น3ชั้นอ่ะนั่นเป็นอีกคลองเล็กๆอันนึงอยู่รอบๆนี้ด้วยเห็นไหมคะมีคลองเล็กๆรอบแล้วก็มีอันใหญ่อยู่ข้างนอกอันนู้นก็เป็นถนนใหญ่นะคะสวยมากค่ะถ้าใครได้มาเที่ยวเซาเวลก็แวะมาเที่ยวที่
แคฟเฟอรี่คาสเซิลนะคะไม่ผิดหวังค่ะสวยค่ะตอนนี้เขาก็บูรณะซ่อมแซมตรงนี้ค่ะนี่ก็เป็นห้องที่เขาไว้ยิงลูกศรนะคะตอนที่เขาต่อสู้กันตอนที่เขามีสงครามอ่ะเนาะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยคือนี่คือเป็นช่องๆเห็นไหมเนี่ยค่ะคือทหารก็คือจะอยู่ตรงนี้ยิงลูกศรออกไปไม่มีปืนหรอกนะสมัยก่อนเขายิงลูกศรนี่ค่ะเดี๋ยวให้มาดูนี่เขามีภาพจำลองตรงนี้ทหารนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยเนี่ย see what the other ones doing throwing rocks in the people below yeah see they have a hole in there so anybody try climbing the rocks the face of there uh-huh. they drop rocks on them yeah I bet I would do ทีนี้ก็อีกชั้นหนึ่งนะคะข้างล่างก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะที่เดินข้างล่างนะเห็นไหมคลองมันจะมีรอบๆคาเซิลเลยอ่ะอันหนึ่งแล้วก็อันที่สองข้างนอกแล้วก็จะเป็นหนองใหญ่ข้างนอกสวยมากอ่ะยิ่งอากาศดีๆอย่างนี้นะมาเดินนะอากาศสดชื่นไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวพอดีอ่ะบรรยากาศพอดีมากเลยมันสวยมากเลยนะที่คาเซิลนี้ถ้าใครได้มาเที่ยวที่เซาเวลนะคะแวะมาเที่ยวได้เลยนะคะที่แคฟเฟอรี่คาเซิลนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆสวยนี่แค่ฝั่งเดียวนะเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้ไปเลยนะยังไม่ได้เดินเลยนะเนี่ยค่ะสวยมากมีคนมาตกปลาด้วย 2-3 คนพี่ดาไม่เคยมานะเนี่ยครั้งแรกที่พี่ดามาแต่ตัวเองเคยมาหลายครั้งแล้วพี่ดามีแต่ขับรถผ่านวันนี้อากาศดีก็เลยชวนกันมาเดินมาดูประวัติศาสตร์ของเวลมั่ง รอบนอกคาสเซิลนะคะอันนี้ข้างหลังนะคะก็จะมีพาร์คให้นั่งเล่นเดินเล่นที่จอดรถข้างหลังก็มีสวยค่ะน่ามาเที่ยวค่ะอากาศดีๆก็มาเดินเที่ยวมานั่งเล่นมันก็ใหญ่พอสมควรนะที่เนี่ยนี่คืออีกฝั่งหนึ่งเสาร์อาทิตย์นะคะพาเด็กๆมาเที่ยวดูสัตว์น้ำดูเป็ดดูนกเข้ามาดูประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะวิวก็สวยนะคะมาปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยค่ะสวยสวยทุกครั้งที่มา What do you think this castle? This is your first time? Yeah, really nice. Very impressed.I'll come again. Yeah, we come again when it's have a very nice weather. Yeah, time for something to eat now. Yes, we're gonna have some lunch now. Gonna กินข้าวก่อนหิวข้าวกันแล้วยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้ามาออกจากบ้านกันมาก็ถ้าใครมาเที่ยวเซาเวลนะคะก็แวะมาเที่ยวที่แคฟเฟอรี่คาสเซิลนะคะสวยแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากทาวน์นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหิวมันมีร้านอาหารเยอะๆรอบๆนี้ค่ะแล้วก็ไปช้อปปิ้งต่อเลยก็ได้ถ้าเดินตรงนี้เสร็จแล้ว
รับรองว่ามีประวัติศาสตร์หลายๆอย่างที่ให้น่าค้นหาแล้วก็ให้เราได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวลนะคะก็มาเที่ยวกันนะคะบ๊ายบายค่ะบาย